ภาวะปกติวิธีนะครับคนที่อันนี้เข้าใจเลยครับว่าคนถูกน้ำท่วมจะเป็นยังไงโดยเฉพาะท่วม2เดือน3เดือนเนี่ยนะครับเสียหายมากรัฐบาลก็จะไปผลักดันนะครับผลักดันช่วยให้รัฐบาลทำงานให้เร็วเพื่อมาร่วมกันสร้างทุกคนที่อยู่เราต้องสร้างอนาคตการสร้างอนาคตคือทำยังไงจะสร้างลูกหลานสร้างชีวิตเราให้ดีขึ้นเราคิดว่าในนามของ7พรรคฝ่ายค้านเราจะไม่ใช่ว่าไม่สวนตัวทุกอย่างทันท่วงทีนะครับในช่วงน้ำมาช่วยอะไรบ้างช่วงน้ำลดจะใช้บ้านใหญ่ในน้อยเกินไปที่ว่าอย่างเราต้องเลือกอันนี้ที่ตอนนี้ที่ลงทะเบียนสถานที่นี้เดินไปทางขวาเลยครับจะเดินไปไหนพาไปไหนนะไปที่เป็นนายกแล้วมองผมเคยไปดูว่าจะไปหาดูไปทำงานกรุงเทพไหมถ้ามีลูก2คนลูกคนหนึ่งคือเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอจะสั่งตัด